วัสดีทุกคนนะคะมีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์พิทวัฒน์รายงานสดจากซิดนีย์ออสเตรเลียครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวบลูมัลเทนกันมาอยู่กันที่สถานีคาทุมบ้าแล้วนะครับเรานั่งรถมาจากในเมืองนะนั่งรถไฟมาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง40นาทีเพื่อจะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติบลูมัลเทนมีแขกรับเชิญมาด้วยนะก็คือกว่าจะได้ออกจากสถานีคาทุมบ้านะครับก็กินเวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงละว่าจะกินข้าวนะฮะหลายอย่างกำลังจะไปนี่ซินิกเวิลด์โดยการต้องนั่งรถเมล์จากที่นี่ไปใช่ประมาณกี่นาทีคะพี่แชมป์10นาทีข้อดีของที่นี่ก็คือเวลาเราไปไหนเนาะเราก็ใช้บัตรแค่ใบเดียวสามารถขึ้นได้ทั้งรถเมล์เรือรถไฟรถรางขึ้นได้หมดนะครับเขาเรียกว่าโอพอร์คาร์ดนั่นเองผิดแผนไปนิดนึงตอนแรกว่าจะไปซีนิกเวิลด์ก่อนแต่ว่ารถเมย์ดันพามาวนตรงนี้เราก็เลยมาที่นี่นะครับที่นี่มีชื่อว่า Echo Point Three Sister เนาะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยที่นี่ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติ Blue Mountain นะครับที่ได้รับนะยูเนสโกเนาะให้เป็นมรดกโลกนะครับซึ่งป่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นป่าดึกดำบรรพ์ก็จะคล้ายๆกับยุคจูราสสิกพาร์คไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยสวยงามแค่ไหนแล้วก็ไปถ่ายรูปกับ Three Sister กันนะครับก็เดินมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของ Blue Mountain เลยนะครับนั่นก็คือ Three Sister Three Sister เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับภูเขา3ลูกเนาะขึ้นมาที่ใครมาที่นี่ก็จะต้องมาถ่ายรูปกับ Three Sister นะครับถึงแล้วรู้สึกไงบ้างครับสวยมากแต่เธอบังหมดเลยคือมันมันก็ใหญ่เนาะเราจะไปเดินเทลกันตามที่คนแถบนี้เขาอยากเดินแล้วเราจะไปดูน้ำตกจะมีน้ำไหมก่อนเถอะจริงๆแล้วเนี่ยในเขาเรียกว่าอะไรนะในรีวิวแนะนำให้มา2วัน1คืนที่นี่คล้ายๆเขาใหญ่บ้านเราเหมือนกันนะตอนนี้ก็กำลังจะเดินนะครับเราอยู่ในเส้นทางที่เรียกว่า Prince Harry Cliff Walk ใช้เวลาเดินไป45นาทีทางที่นี่ก็ดูปลอดภัยถึงมันจะชันแค่ไหนก็ตามมีความอะไรนะก็เสียวขาสั่นดิค่ะขาสั่นแบบตอนแรกสั่นข้างเดียวสักพักหนึ่งสั่นสองข้างข้างหลังก็แบบบิวๆมากกันเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาแวะพักตรงนี้ก็เป็นจุดที่ใครที่ซื้อตั๋วกับซินิเวอร์เนี่ยก็จะได้นั่งไอ้สิ่งเรียกว่านี่กระเช้านั่งจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นแต่เราไม่นั่งเราเชิดเราจะไปเที่ยวน้ำตกข้างล่างกันเห็นไหมเห็นไหมทุกคนตรงถ้ากินน้ำก็คือหน้าผอมเลยอ่ะเดินแป๊บเดียวจริงๆเราไม่ต้องเดินทางนี้เราเดินตามถนนมาก็ถึงเหมือนกันให้บัสจอดตรงนี้เลย เจอมาเป็นกิโลกิโลนี่ถ้าเรานั่ง
บัสมาก็คือถึงเลยบัสอยู่ตรงนี้เห็นไหมแต่เราก็คืออยากได้ประสบการณ์ไงจริงๆเวลาไปเดินป่าเดินลงอ่ะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าเดินขึ้นใช่เจ็บเข่าเคยลงที่ภูกระดึงอ่ะขาลงแบบเร็วมากเลยสุดท้ายแล้วนอนเจ็บเข่าเป็นอาทิตย์ถึงแล้วน้ำตกคาทุมบ้าช่วงนี้เป็นหน้าเป็นช่วงน้ำด้วยก็เลยแบบน้ำเยอะมากอะไรเงี้ยใครที่แบบว่าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศฟินๆเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มาวันธรรมดาคนไม่เยอะมากทำให้เราเนี่ยได้แบบสัมผัสธรรมชาติเต็มๆแล้วก็ได้อยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าโอเคมากๆแล้วก็อากาศดีมากๆวันนี้ถ้าเป็นคนไทยเนาะข้าวเหนียวส้มตำต้องมาแล้วนะก๋วยย่างส้มตำอะไรอย่างงี้แต่ที่นี่คือไม่มีอะไรขายเลยจ้ะเราก็ชมน้ำตกไปแล้ววันนี้ก็กำลังจะเดินไปซินิกเวิลด์จริงๆสักทีหลังจากที่อิเลยเชียร์แชร์กันมาอยู่แป๊บนึงเพราะว่าเล่นน้ำกันนิดนึงแล้วก็นั่งพักตอนแรกเรามาจากฝั่งนู้นแหละทุกคนไหนชี้ดิมองไม่เห็นเลยฝั่งนี้ฝั่งนู้นหลังเขาลูกนี้ไปอีกที่มันมีติ่งโผล่มาในนี้แบบแต่ตอนนี้เราไม่อยู่อีกฝั่งนึงแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกินไม่เคยเหลืออร่อยอะไรนะปักกิ่งปะเชื่อก็ต้องเชื่อกินไม่เคยเหลืออร่อยเหลือเฟือเล่นอะไรบอกด้วยทำอะไรอ่ะเธอจะทำอะไรอ่ะปัดทินเดอร์เหรอปัดทินเดอร์ที่บูมบอกเห็นไหมอย่างนี้ตกเหมือนแบบเพื่อนมันดันขึ้นอะทำให้รู้ได้ไงพอจบภูมิศาสตร์มาเหรอแล้วพอรู้ได้ไงฮะพออ่านหนังสือที่มันดันขึ้นมาเหรอภูเขาแล้วมันนี่มันก็ดันขึ้นมาแผ่นดินมันชนกันแล้วก็เลยดันขึ้นมาไม่รู้มันคือเรื่องจริงถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็รบกวนคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าอยากรู้ว่าทำไมแบบมันถึงแบบปัดๆแบบเนี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะถ้าใครแบบเก่งภูมิศาสตร์ก็แจ้งเราเข้ามาด้วยนะคะพลอยครับนี่เราอยู่ตรงไหนละOffen Rock ค่ะ Offen Rocks ก็คือตรงนี้คือคนเดียวคือกำพร้าแต่ฝั่งนู้นอ่ะก็จะมี3คนก็คือ3 sister อันนี้กำพร้าส่วนนี้กำพืชกำพืชเป็นคนยังไงกำแหงกำพืชกำแหงกำเหียดกำแหงกำเหียดกำพืชสำหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายน้ำอาหารทุกอย่างแล้วก็รองเท้าหมวกอย่าใส่กางเกงยีนใส่ขาสั้นมาได้ที่นี่แมลงไม่ค่อยเยอะเมื่อกี้บอกว่าห้ามใส่กางเกงยีนแต่เธอใส่กางเกงยีนแล้วใส่มาก็เลยรู้ว่ากางเกงยีนไม่เหมาะกับบลูมอนเทนแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆเย็นเรามาถึงจุดทางแยกนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีคลิปไดฟ์5นาที120เมตรแล้วก็ซีนิกเวิลด์20นาที400เมตรแล้วก็ซีนิกเวิลด์วันเล่สเตชันก็คือเดินลงไปข้างล่างบอกว่าฮาร์ดเมื่อกี้มีคนบอกเราว่ามันไม่ฮาร์ดมากถ้าเธอเดินลงไปอะไรอย่างนี้แต่ฉันก็เห็นคนแบบสตาร์อยู่ข้างล่างฉันบอกแล้วข้างล่างอ่ะสวยเรามีแรงเดินลงแต่เราไม่มีแรงเดินขึ้นแหละแต่เขาก็น่ารักนะบอกว่ามันก็ไม่ยากนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยถามมาฟังรู้เรื่องไหมเมื่อกี้เอาเธอเขาไม่ให้เข้าแหละใช่ไหมไม่มีกูเอาทำไมอ่ะเอาไม่ให้เข้าเฉยไปกลับทั้งแล้วคนเมื่อกี้เขาก็ไม่บอกเราเลยเนาะว่าแบบเธอมันแบบปิดไม่ให้เดินอะไรเงี้ยคุณพ่อมึงก็จะถึงอยู่แล้วว่าวันนี้เรามาวันเสาร์ตั๋วก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็คนต่อแถวเข้ากันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไหมฮะไหนๆเราก็มาถึงแล้วเข้าดีกว่า เราก็ไม่รู้ว่ามันต้องซื้อตั๋วเข้าด้วยหรือเปล่าปกติมาครั้งที่แล้วนะไม่ต้องมาครั้งที่แล้วมันจะให้เข้าไปดูข้างในได้เลยแต่รอบนี้ข้างในก็เป็นรถรางแล้วก็อีเคเบิลคาร์
ันใหญ่แล้วก็อีเคเบิลคาร์อันเล็กที่ข้ามไปฝั่งทีซิสเตอร์มีให้เลือก3อันแต่เราจะต้องไปหาป้ายรถเมล์แหละตอนนี้ถ้าเราจะกลับก็ถือว่าเสียดายอยู่ที่ไม่ได้เข้าข้างในตั๋วก็คือถูก60เหรียญวันนี้ก็คือคนเยอะจริงๆเพราะว่ารถทัวร์แบบช่ำมากอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาก็ต้องมาแต่เช้าเหมือนกันนะก็ต้องมาวันธรรมดาด้วยกลับกันแล้วอธิบายรถไฟที่นี่นิดนึงเนาะจริงๆที่นี่ก็ถือว่ารถไฟสบายอยู่นะเราในชั้นล่างด้วยแล้วก็จริงๆก็ที่ตรงนี้พับได้พับสิ มันก็เหมาะกับเราอยู่แล้วเราก็นั่งกัน3คนสบายยืดขาไม่อยากมีความสุขบ๊ายบายร้อยแล้วสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างสนุกมากค่ะแต่ขากลับก็คือเหนื่อยหลับยาวตลอดทางทุกคนเลยแต่ก็คุ้มมากสำหรับใช้เวลาทั้งวันจริงๆอยากไปอีกนะอยากไปเดินแบบเขาเรียกอะไรชาวอื่นๆอ่ะมันมีเยอะมากก็อยากให้เราไปนะช่วยกดซับกดไลค์กดแชร์ช่องแชมป์ผิดพวัตด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย